ครับลำดับที่1ตำบลสูงเนินครับนายกวีวัฒน์ศรีนอกระดับชั้นอนุบาล2โรงเรียนสุนันทาวิทยาเด็กเข้ามาเลยมานี่เร็วนายกวีวัฒน์ศรีนอกท่านที่2ครับเด็กชายสรศิษย์ขุนสูงเนินระดับชั้นป.6 โรงเรียนอนุบาลอัชราในสามครับตำบลโคราชนายโยธินตั้วสูงเนินระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับท่านที่สี่ครับบุญขี้เหล็กครับเด็กหญิงนั่งอนัชชาปูสูงเนินนะครับระดับชั้นป.4 โรงเรียนบ้านกุดเวียนโรงเรียนอนุบาลจุลีพันธ์ท่านที่6นายธนสารประชุมสุดระดับชั้นม.2 โรงเรียนทุกจิตวิทยาท่านที่7ตำบลมะเกือเก่าเด็กหญิงนัทรัตน์สอนกัดชักการระดับชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลจุลีพันธ์ท่านที่8ตำบลมะเกือใหม่เด็กชายกันตะพลศรีจันทร์ระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนประสานวิทยาท่านที่8ตำบลนาราเด็กชายวรปัตรสาสมเดิมระดับชั้นป.3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ท่านที่10ตำบลหนองตะไคร่นายภาคินประยูรโหมระดับชั้นม.6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและท่านที่11จากตำบลกุจิกเด็กหญิงพรพัฒน์กิตติไกรศรีระดับชั้นป.3 โรงเรียนบ้านสระใดทั้ง11ทุนการศึกษานะครับแต่โบราณของท่านอาจารย์พี่บ้านแพทย์ด้วยสาวันนะครับเรียนในที่ประชุมท่านหัวหน้าส่วนราชการทำงานผู้ใหญ่การท่านอาจารย์และผู้ร่วมทุกท่านนะครับขออนุญาตนำตัวข้าวข้าวกระโปงนายวิโรจน์เอกคุณชื่อเล่นชื่อไตรนะครับขอเล่าประวัติการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับหรือ A-BAC ในคณะนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการันตีประเทศสกอตแลนด์คณะการค้าระหว่างประเทศนะครับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเพราะว่าการทำงานนะครับจบเคยฝึกงานอยู่ที่สำนักกฎหมายคำนวณชลประทานนะครับแล้วก็เป็นทนายความก่อนที่ประมาณ2-3 ปีนะครับปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอนะครับได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านปกครองแบบมั่นคงนะครับส่วนได้รับมอบหมายจากท่านในอำเภอได้รับผิดชอบตำบลโรงท่านะครับชอบข้าวนะครับผมขอสุนทรภาบ้านที่164ตำบลท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีกระผมป.สองสมาชิกรุ่นอำเภอบางแพฝากและตัดตัวเลยนะครับความสุขความเจริญตลอดไปยิ่งขึ้นไปทุกคนสาธุ